ยันติครับนมัสการครับอ่าเจริญธรรมสำเร็จดีพบกันอีกในรายการพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสการขอบพระคุณครับนมัสการครับนมัสการขอบพระคุณค่ะอาทิตย์หน้านุ้นต้นเดือนเลยนะสิงหาคมก็จะเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่เราถ้าเป็นพระท่านก็ให้อยู่ประจำที่อยู่ที่ไหนผู้สารไหนสังฆสถานไหนก็อยู่ประจำที่นั่นไม่ต้องออกไปไหนให้ศึกษาฝึกฝนตั้งตบะกันเนี่ยเรียนรู้ที่จะหากิเลสแล้วตั้งตบะไว้แล้วกิเลสอะไรมันเกิดขึ้นบ้างขณะเดียวกันก็จะมีครูบาอาจารย์ถ้าในตำนานประวัติพุทธเจ้าก็จะมีอะไรนะพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาก็ดีนะค่ะขึ้นไปชั้นสวรรค์ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือโปรดมารดาก็คือพวกเราเราสาวกที่ทำหน้าที่เหมือนกับพระมารดาที่ไปต้องคอยดูแลพุทธบริษัทเนี่ยดูแลคฤหัสถ์ญาติโยมคนที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมพระมารดาก็ต้องไปโปรดคอยโอบอุ้มทำหน้าที่เหมือนแม่คอยดูแลปูมพักให้พวกเรารักษาศีลให้พวกเราปฏิบัติลดละกิเลสกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกพระเจ้าก็ไปโปรดพระมารดาแนะว่าจะควรจะให้ธรรมะอะไรกับญาติโยมแล้วก็อธิบายเทศอะไรเทศให้กับพระที่จำพรรษาอยู่มาอยู่ร่วมกันเยอะๆใช่ไหมได้ฟังธรรมแล้วก็มีในตำนานที่มีว่าพระสารีบุตรนั่งฟังอยู่ข้างเขาข้างภูเขาอ่ะที่พระเจ้าแสดงธรรมเนี้ยสารีบุตรก็โอ้ได้รับธรรมะส่วนพวกเราก็ทำตัวเหมือนเป็นพระสารีบุตรก็คือก็เข้าไปอยู่วัดก็ไปอยู่ใกล้ไปอยู่ใกล้จะได้เงี่ยโสสดับอันนี้ก็แสดงธรรมทั้งพระเจ้าพ่อครูก็แสดงธรรมวันแค่สองวันนะลดลงมาสองวันแล้วก็ที่เหลือก็ยังมีลูกท่านสมณสิกมาศก็ช่วยย่อยวันนี้ยังมีเนี่ยเมื่อเช้าสิกมาศก็ย่อยธรรมะฟังย่อยธรรมะนี่ก็จะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเจาะลึกถึงการปฏิบัติชีวิตความเป็นอยู่มีปัสสะอะไรนี่นะของพ่อครูก็จะเป็นแบบทฤษฎีเจาะลึกบางทีอ่านกิเลสเป็นยังไงเนี่ยลึกซึ้งมุมนั้นมุมนี้อะไรเคยอธิบายแล้วอธิบายใหม่ในเดี่ยมมุมที่ต่างจากเดิมหรือว่าโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าก็ฟังแล้วในบรรยากาศที่มันสถานะปัจจุบันแล้วก็ต่างจากของเดิมยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งเข้าใจยิ่งขึ้นได้อานิสงส์ในการฟังธรรมซึ่งในช่วงคำสารนี้ก็จะเข้มข้นหน่อยทั้งธรรมะแล้วก็ย่อยธรรมะตัวเราก็เตรียมใจแล้วก็ขณะเดียวกันก็ดูเหตุการณ์บ้านเมืองไปด้วยเข้มข้น เราก็มา เช่นเคยนะเตรียมตัวกันทุกเช้าทุกครับมีอะไรมาศึกษาธรรมะกันพบมิตรมีธรรมยามเช้าวันนี้ตรงกับมงคล38ข้อที่21เนาะอะไรเอ่ยไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายครับถูกต้องอัปปมาโทจะธรรมเมสุคนประมาทคือคนที่ตายไปแล้วอ่ะนะคนประมาทที่แต่ชีวิตแต่ละวันเนี่ยตื่นขึ้นมาทำอะไรต่ออะไรเนี่ยขาดอิทธิบาทขาดความตั้งใจขาดความยินดีที่จะทำสิ่งนั้นนะให้เต็มที่สุดโดยเพราะเราไม่ประมาทใน
ในธรรมะก็คือในการทรงไว้ซึ่งความไม่สุขไม่ทุกข์นะในทุกๆขณะที่เราได้สัมผัสกับผัสสะต่างๆมาเผลอแต่ละวันเนี่ยสัมผัสโอ้โหเผลอเก็บหน่วยกิจที่สุขที่ทุกข์กับเรื่องราวไปนะดูพิธาไปโอ้พิธาไม่ได้แล้วโอ้มีความสุขเดี๋ยวอีก4ปีพิธามาใหม่เอ้าทุกข์พิธาเขาก็ทุกข์ของเขาอะนะแต่มาว่าเขาไม่ง่ายหรอกชีวิตคนไม่ปฏิธรรมมันไม่ได้อ่านจิตเจตสิกมันได้ปรับใจมันจะโยนิโสมนสิการไม่เป็นไม่ประมาทในชีวิตแล้วถึงจะโยนิโสมนสิการเป็นในบรรดาแสงอรุณทั้ง7อ่ะเมื่อพบมิตรดีแล้วมีศีลมีฉันทะมีตัวรู้จักตัวตนเปลี่ยนทิฏฐิตัวเองแล้วถึงจะไม่ประมาทในชีวิตได้เพราะว่ารู้ทิศทางชีวิตมันต้องมาลดกิเลสไม่ใช่เพิ่มกิเลส ทุกขณะของชีวิตเราจึงเป็นวินาทีที่เป็นบุญคือการลดกิเลสได้นะพวกเราจะมีอะไรปรารภธรรมในแต่ละวันค่ะเมื่อวานยกมือค้าง3ท่านอาสินพุทธอาไก่ชนะทุกแล้วก็อภรัตค่ะเชิญอาไก่ก่อนเลยอ่ะอาไก่ก็มารายงานท่านค่ะเรื่องสภาวะธรรมที่อยู่กับคนในครอบครัวตอนนี้แกก็อยู่2คนนะคะกับคุณแม่สุดท้ายแกก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ชอบพิธาเหรอคะแกก็ตั้งใจถามเลยนะแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ชอบนะอ้าวแม่ไม่ชอบแล้วมาเถียงกับแกทุกวันแกก็ว่าแบบนี้สรุปแล้วแกเห็นแล้วว่าคนที่เขาฟังข่าวแล้วก็ดูสื่อนะคะสื่อทางทีวีเนี่ยค่ะเขายังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องไม่เหมือนเราที่เราดูหลายๆด้านและเราก็รู้เรื่องหลายๆเรื่องแบบนี้ก็น่าสงสารคนที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงในเรื่องการเมืองก็ไม่เป็นไรค่ะแกก็คิดอยู่เอ๊ะน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำมันแบบนี้สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแกก็เข้าใจเลยว่าคนทางโลกเนี่ยเขาก็คือยังมีหมายความว่าอยากได้ข้อแลกเปลี่ยนแม่บอกว่าใครก็ได้ที่มาเป็นนายกเนี่ยขอให้เป็นคนดีแม่ก็พูดแค่นี้ประมาณนี้ค่ะไก่ก็ตัดรอบไปก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการเมืองกับแม่ทีนี้มีเรื่องใหม่ในเช้าวันนี้ค่ะก็คือมันก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานเพราะไก่เห็นแล้วว่าคนทุกวันได้รับโทษนะคะโทษที่กล่าวร้ายพระอริยะมี11ข้อใช่ไหมคะไก่ก็มองเห็นแล้วว่าอาจจะรวมทั้งตัวเราด้วยจริงๆก็ไม่ใช่อาจหรอกรวมทั้งตัวเราด้วยที่เคยเพ่งโทษพระอริยะมาก่อนในอดีตที่เราไม่รู้เรื่องก็เลยทำให้เห็นโทษตรงนี้และเมื่อวานนี้พอดีคุณแม่เปิดทีวีและพอดีแกก็กดไปดูเห็นอดีตพระที่เคยเป็นพระในอดีตนะคะแล้วก็สืบออกมากลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นกระเทยที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงนะคะอดีตพระแกไม่อยากเอ่ยชื่อเนาะแกดูในรายการนึงเอ้าแกก็เพิ่งเห็นเนาะแกก็ไม่ได้ติดตามข่าวเขานะคะและมีแฟนเป็นผู้ชายอายุ21ปีอ้าวจากที่เคยเป็นพระมาก่อนนะคะนี่แหละการเพ่งโทษพระอริยะการที่เคยเป็นพระมาก่อนแล้วก็แบบดังมากในโซเชียลกลายมาเป็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงออกรายการทีวีนะคะรายการหนึ่งนะคะสัมภาษณ์กันแล้วก็นำแฟนหนุ่มอายุ21ปีนะคะมาสัมภาษณ์โอ้ไก่เห็นแล้วว่าโอ้โหโลกใบนี้เนี่ยการเพ่งโทษพระอริยะผู้ไก่ก็มองเข้ามาหาตัวเองโอ้ไม่ได้ละเราก็ต้องเคยเพ่งโทษพระอริยะมาก่อนเราต้องหวนขวายรีบใหญ่เลยตอนนี้ไก่ก็ตั้งไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะเข้าบัลลาดคือวันที่7นะคะ7ถึง11จะมีค่ายที่สวนปานบุญ1ค่ายสุขภาพของอาจารย์หมอเขียวนะคะก็จะเข้าค่ายที่ดอนตาลมุกดาหารก่อนแล้วก็วันที่12ถึงวันที่12 13 14 15 16 16นะคะ12ถึง16สิงหาคมนี้ก็จะมีค่ายที่บัลลาดด้วยไก่ก็จะยาวต่อเนื่องอาจจะอยู่บ้านราดพยายามจะอยู่บ้านราดยาวๆอาจจะเข้าพรรษาที่บ้านราดด้วยค่ะก็ตั้งจิตเอาไว้ก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะน่าอนุโมทนาสาธุก็อะไรอ่ะคุณแพรรี่นั่นแหละนะเขาก็เปิดเผยดีในโซเชียลมีเดียมาว่าคุณแพรรี่แม้ว่าเขาจะมีลักษณะอย่างนั้นนะดูแล้วอะไรเราจะดูแล้วไม่ดูแลแปลกแต่ว่าพูดถึงว่าเขาก็ยังดีกว่าเพ
ภิกษุพระที่ปาราชิกอยู่อะไรเงี้ยอยู่ในสังคมที่อะไรกว่าจะรู้อะไม่ยอมอย่างพระอะไรพระคมอะไรเงี้ยพระคมที่อะไรอะนั่นแหละที่ศึกไปไม่ใช่ศึกเขาเรียกปาราชิกอะมีเรื่องทุจริตมีเรื่องทั้งเรื่องเงินเรื่องอะไรอะลักเพศมีผู้หญิงไอ้ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเขาไม่ยอมศึกด้วยซ้ำไปจนคนจับได้อ่ะถึงแต่ว่าแพรรี่นี่เขารู้ว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะแค่เป็นภิกษุละแม้ว่าเขาจะจบปริญญาใช่ไหมเขาก็ออกมาทำมาหากินของเขาอ่ะแม้เพ่งโทษแม้น้อยไม่ว่าจะเป็นใครเราควรจะเกิดจิตเมตตาต่อเขาให้มากนะก็เดี๋ยวเย็นนี้นะคอยฟังว่าพ่อครูจะมีธรรมะอะไรให้เราฟังต่ออ้าวโมทนาไก่ที่มาพูดถึงกราบขอบพระคุณค่ะไก่ขอโอกาสนิดนึงได้ไหมคะก็ตอนนี้ไก่ก็ฝึกอยู่แล้วไก่ก็คิดว่าไก่ก็พอจะข้ามได้ก็คือการเพ่งโทษพระอริยะที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละค่ะก็คือฝึกตัวนี้เพราะว่านี่แหละคือในเหตุการณ์ปัจจุบันเนาะเราก็จะไม่เพ่งโทษแม่เราก็จะรู้แล้วว่าทำไมแม่ถึงคิดอย่างนั้นประมาณนี้ค่ะไก่ก็ฝึกทุกวันค่ะเรื่องพ่อตั้งศีลเรื่องการเพ่งโทษไว้นานแล้วเหมือนกันก็ทำทุกวันอยู่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะในเพ่งโทษแล้วให้มีจิตเมตตาหวังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแม้มดแม้แมลงนี่แม่ทั้งคนหวังประโยชน์ต่อท่านเรื่องการเพ่งโทษเราต้องมันไม่รู้ง่ายคนจะรู้ว่าเราเพ่งโทษเนี่ยก็ต้องมีการต้องทบทวนว่าเราเมื่อกี้เราคิดอะไรยังไงกับใครมันคิดไปในทางร้ายเพ่งก็คือแบบจับจ้องแต่เรื่องผิดอ่ะเรื่องไม่ดีคอยจับผิดอยู่เรื่อยนะแต่ถ้าเราก็รู้ความจริงแต่ความเป็นจริงก็เห็นเขาทำผิดแต่เราก็ศึกษาเรียนรู้เข้าใจว่ามันผิดยังไงอะไรทำไมเขาเป็นอย่างนี้หาวิธีวางใจได้ไม่ได้เพ่งให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็บาปทั้ง11ประการของการเพ่งโทษหลายนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยะบางก็เอาเหมาเลยว่าเอ้ยเขาอาจจะเป็นพระอริยะก็ได้นะทุกคนแหละทุกคนนะรอบตัวเราสี่อ้าวโอ้สมพรสมพรอ้าวเลยไปอยู่ที่โน่นเป็นไงแล้วนี่อ่ะอ้าวคิดไปดูสวนมะละโกเข้าพรรษานะคิดถึงเข้าพรรษาจะไปนะโอ้มามาโหลดพรรษาบ้านลาดเพราะว่าเสร็จลำหน้าครับแล้วลำหน้าค่อยไปอ้าวเยี่ยมแล้วอยากมาจะมาเล่าให้พี่น้องฟังครับหลังจากที่กลับมาแต่วัดลาดก็ที่หัวอันมีคนตาย5ศพเลยโอ้โดนอะไรตายเดือนติดต่อเลยครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าชีวิตก็ไม่มีอะไรเนาะที่เขาตายไปไม่ได้เอาอะไรไปด้วยแต่ตอนเขาที่ยังเป็นคนนี่โอ้มีอะไรต่ออะไรไม่ดีเยอะแยะเสียเวลาเปล่าก็เกิดความรู้สึกว่าเราอย่าไปทำเหมือนเขาถ้าทำเหมือนเขาก็เสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เกิดมาเป็นคนก็เตือนตัวเองเอาไปทำอีหยังล่ะถึงเดดสมอลเล่อะกินเห็ดโอ้คนส่วนมากก็จะมีมาละอัตราสินห้าไม่ครบถ้าว่าแต่สินห้าสินข้อหนึ่งยังไม่ครบเลย อันนี้ก็ศูนย์เปล่านะถ้าตายไปก็ศูนย์เปล่าทำให้เราเห็นว่าชีวิตไม่มีอะไรเท่านี้ไม่มีทางไหนดีเท่ากับมาปฏิบัติธรรมพายตัวเองพ้นทุกข์ไม่มีอะไรดีกว่าขอโอกาสเท่านี้ครับพัฒนาได้ข่าวดีว่าจะมาเข้าพรรษาบ้านราษฎร์
โอ้โหเป็นแรงบันดาลใจนะขนาดอยู่ตั้งราวไปครับตั้งใจครับตั้งใจจะไปทำภารกิจที่บ้านนอกมันชีวิตไม่ค่อยสบายะเท่าไหร่นะอยู่ข้างนอกใช่ถูกเราต้องเลือกหาที่ที่สบายะของเราเนาะบุคคลที่ไหนที่มีบุคคลถ้าอยากเป็นแบบไหนให้ไปใกล้คนนั้นแหละอยากเป็นปุถุชนก็อยู่ปุถุชนไปอยากเป็นพระอริยะก็มาอยู่กับพระอริยะที่ไหนมีพระอริยะแล้วก็เล็งเอาละกันตามความรู้ของเราอโมทนาสาธุไปต่อเนาะสมพงษ์นำบ่อยๆนะได้หนึ่งนะใส่พินนะตั้งแต่ใช้แอปสุ่มเลือกคนที่จะพูดสนทนาธรรมก็เพิ่งเข้าเป็นครั้งแรกนะคะความรู้สึกก่อนอื่นขอพูดความรู้สึกนิดหนึ่งก่อนค่ะกำลังคิดว่าถ้าการใช้แอปสุ่มเนี่ยจะเหมือนกำลังเลือกนางงามบนเวทีนี้แล้วก็ให้ค่าสูงกับกิจกรรมนั้นนะคะก็คงมีปฏิกิริยาเยอะมากเพราะว่าช่วงที่ฟังเสียงสุ่มออกมาเนี่ยมีความว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นทางกายภาพแต่ว่าอันนี้เป็นค่ะเป็นเรื่องที่ทำให้มองย้อนกลับไปเหมือนกับการทางการเมืองที่มีการประกาศว่าผลของการจะได้เป็นหรือจะไม่ได้เป็นนี่แต่ละท่านก็คงลุ้นเหมือนกันนะคะค่ะแต่ประเด็นมาพูดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อเข้าพรรษาก็ครั้งนี้ปีที่แล้วเนี่ยตั้งตะบะไว้เกี่ยวกับ8อในเรื่องของอาหารซึ่งผลที่ได้ประเมินออกมาแล้วเนี่ยค่ะจากการติดตามเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพผลเลือดดีขึ้นในหลายๆจุดแต่ว่ายังมีบางอันที่ยังไม่ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องของเม็ดเลือดนะคะก็จะถนอมสุขภาพต่อไปเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใช้เป็นต้นทุนในการทำงานมาราธอนนะคะท่านค่ะแล้วก็ในส่วนของปีนี้ค่ะก็ตั้งตะบะในเรื่องของ8อแต่ก็จะเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายจากที่ได้ต้นทุนมาจากเมื่อเดือนมิถุนายนเดินตามพ่อครูในการแอดเวนเจอร์กลับมากรุงเทพก็ยังปฏิบัติตรงนั้นอยู่นะคะในบางวันที่ไม่ได้เดินแอดเวนเจอร์ไม่ได้เดินออกกำลังกายเนี่ยก็จะใช้เรื่องของการออกกำลังกายในร่มเพราะว่าบางวันเนี่ยฟ้าครึ้มถ้าออกไปเนี่ยฝนตกแน่นอนบางวันรู้สึกว่าไม่อยากออกก็จะใช้ในการออกกำลังกายในร่มโดยมีท่าบริหารนะคะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะก็มองว่าเป็นเรื่องของการได้ฝึกอ่านใจตัวเองเห็นได้ชัดในเรื่องของบางวันเนี่ยมีความขี้เกียจตั้งตะบะรอบนี้ก็ตั้งใจว่าจะอ่านกิเลสของตัวเองแล้วก็ฝึกฉันทะในการที่จะมีความมุ่งมั่นต่อเรื่อง8อการออกกำลังกายค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการนะสาธุสายพินตั้งตะบะไม่ต้องรอเข้าพรรษานะตั้งเลยทำเลยออกกำลังกายเลยได้เลย พ่อครูเมื่อวานเดินตั้ง 8,900 เดินเช้าเดินบ่าย ธรรมาเมื่อวานช่วงเมื่อก่อนธรรมาจะไปเดินไอ้ขึ้นลงผาแงนเมื่อวานมันรู้สึกว่าเอ๊ะเดินขึ้นลงแล้วเข่ามันจะปวดก็เลยใช้วิธีอะไรก็เรียกว่าทำตามนักออกกำลังกายเขาโอ้โหเมื่อยหมดเลย ใช้เวลาไม่นานนะอ้าวขยันออกเนาะพวกเราเนี่ยขยันออกกำลังกายกันจะได้อายุยืนยืนไปกับพ่อครูขอบคุณพ่อครูสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะสายพินเนี่ยกินไม่อ้วนสร้างกล้ามเนื้อน้ำหนักเพิ่มมาขาท่านเป็นนักเพาะกายหญิงให้มันมีกล้ามเนี่ยเป็นนักเพาะกายหญิงกราบขอกราบอีกนิดนึงค่ะพอดีในช่วงเดือนที่แล้วอะค่ะไปวัดมวลกล้ามเนื้อติดลบมาค่ะเออนี่แหละมวลกล้ามเนื้อติดลบแล้วก็ในคนที่น้ำหนักน้อยแล้วก็อายุ50-60ขึ้นไปอะ
โอกาสที่มวลกล้ามเนื้อจะลดลงเนี้ยมีต่อเนื่องท่านมีนักออกกำลังกายคนหนึ่งชื่อเบเบ้สายพิษนะเว้ยเข้าวงการเบเบ้จากเบเบ้ไหมเบเบ้เบเบ้เป็นนักออกกำลังกายที่บอกว่าใครเข้าวงการเนี่ยจะได้แข็งแรงแต่ว่าถ้าออกกำลังกายเขาโอ้โหเหนื่อยนะเอาแค่อาชัยแล้วกันเนาะอาชัยกับอะไรนะโค้ชทีมโค้ชทีมอย่าให้ไปถึงกับเบเบ้เขาบอกเข้าวงการเบเบ้แล้ววันเดียวออกเลยอันหนึ่งเลยใครเนาะอนิภาค่ะตอนนี้ก็เกือบจะ9โมงแล้วค่ะเมื่อกี้ออนก็ไปแล้วก็ทำโยคะไปด้วยค่ะโอ้ยก็ออกกำลังกายของตัวเองก็จะมีโยคะกับเดินค่ะทำเป็นประจำทุกวันนะคะค่ะออนก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะคะที่บำเพ็ญแล้วก็ได้ไปให้กำลังใจจากออสเตรเลียไปให้ค่ะวันนี้ออนก็จะมาพูดเรื่องของว่าประเทศนี้ก็มีเรื่องของคอนฟลิกต์เนาะภายในเหมือนเปิดความไม่สงบนะคะอ่อนว่ามันเป็นเทคนิคหนึ่งของคนที่เราก็เหมือนกับที่รู้ๆกันนะมีอเมริกาเป็นตัวหมุนกงล้อทุนนิยมอยู่นะคะเขาก็จะล้อโลกีค่ะเขาล้อโลกีอยู่เราเองก็ต่อสู้กับของเราไปนะคะอ่อนก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าสภาวะธรรมเรื่องของการปฏิบัติของตนเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะไปซื้อข้าวแต่ทีนี้ไม่ไปซื้อข้าวอะไปยืนอยู่ตรงหน้าร้านขนมปังเฮ้ยมีความรู้สึกอยากกินขนมปังค่ะมันมีแรงดึงดูดบ้านก็เลยบอกว่าก็แรงดึงดูดแต่ว่ามันก็บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่เธอนี่นะทำไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะออนก็ยืนมองอยู่นะก็เลยคุยกับตัวเองว่าเอ้ยเราอยากกินขนมปังหรือว่าเราติดขนมปังหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หัวเราะนะคุยกับพ่อบ้านบอกว่าไม่มีกิเลสเลยเอาพ่อบ้านออนรู้จักกิเลสด้วยนะมีกิเลสเลยออนบอกว่าคงใช่อ่ะฉันคงอยากกินขนมปังว่างั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ไปซื้อข้าวกันแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็มาเรามีผัสสะเราไม่ได้หรือว่าเราติดหรือไม่ติดเนาะเนี่ยเราก็เดินออกมาแต่ทีนี้มันก็ยังไม่หายสงสัยค่ะท่านออนก็มาทำขนมปังกินเองที่บ้านค่ะอ้าวติดเลยมันก็หลอกออนต่อไปอีกบอกว่าเฮ้ยเธอน่ะยังไม่แน่หรอกว่าเธอไม่ได้ผัสสะกินเมื่อกี้เธอก็เดินหนีมาเธออาจจะยังติดอยู่ก็ได้ว่างั้นนะกิเลสมันหลอกออนออนก็ไปทำขนมปังกินค่ะออนก็นึกถึงสมัยตอนที่ออนเด็กๆนะเวลาไปวัดนะคะมันจะมีภาพที่เขาภาพคนตกนรกเวลาทำผิดนะคะที่เขาแบบว่ามีปีนต้นงิ้วอะไรนะน้ำกระทะทองแดงกอกปากออนก็ว่าเอ๊ะเขาคิดได้ยังไงว่าสภาวะมันน่ากลัวจังเลยนะทีนี้ออนก็เห็นว่าออนก็ผิดกามเนี่ยกามมันเป็นยังไงว่าออนปรุงกินใช่ไหมคะพอออนปรุงกินเสร็จแล้วค่ะความทรมานนะคะออนนึกถึงภาพนั้นเลยค่ะภาพที่เขากรอกน้ำร้อนๆลงไปในถังนะคะออนมีสภาวะนั้นเกิดขึ้นนะคะออนก็เลยว่าโอ้เนี่ยเนาะที่ท่านบอกว่าทำผิดในกามมันก็จะทำให้เกิดได้ครับความเดือดร้อนนะก็เห็นสภาวะนั้นกับตัวเองค่ะเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าทรมานมากเลยจากการไปพูดทีก็เลยเห็นว่าเนาะคนเราถ้ายังไม่ได้อภิปไตยในตัวเองก็จะยังไม่อิสระเนี่ยมันก็จะยังทุกข์ทรมานอยู่ต่อไปค่ะออนก็เลยจะเห็นเรื่องของโลกีมันก็เลยยังมีเรื่องให้เราได้วุ่นวายอยู่เสมอๆนะคะออนก็จะภาคเพียรกินแล้วเป็นไงนะขนมเมื่อกี้เสียงขาดๆหายๆกินขนมปังแล้วเป็นไงนะเสียงมันหายๆไปค่ะตอนกินขนมปังเนี่ยออนก็เลยนึกถึงภาพตอนออนเด็กๆนะคะที่เห็นภาพเขาตกนรกแล้วก็มีกอกน้ำ
ทองแดงจากกระทะทองแดงอะไรนั่นนะคะออนก็เลยว่าเออเนี่ยเนาะเสพกามเนี่ยนะมันก็มีความทรมานเพราะว่าออนมีความทรมานจากกันขนมปังแล้วออนเกิดภาวะร้อนข้างในอะร้อนข้างในกินแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราทำไมเสร็จตามใจกิเลสใช่ไหมนี่ก็แต่ทำแต่เราใช้เวลาทำอีกนะตอนทำนี่ใช้เวลาตั้งนานใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเยอะจริงๆตั้งแต่เดินไปจะซื้อข้าวอ้าวทำไมมันเลี้ยวไปมันมีแรงดึงดูดจากกลิ่นขนมปังโชยมาเราไม่เท่าทันในอายตนะไงเราไม่สังวรอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยต้องสำรวมอินทรีย์ต่อมาแล้วก็ถึงจะไปถึงโภชเนมัตัญญุตาเนี่ยนี่มันโภชเนมัตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณไงความอยากกินดังนั้นต่อไปเราต้องสังวรนะได้กลิ่นทางหรือตาไปมองเอ้ยมันเกิดอาการตัวนี้จะได้ให้เราชัดเจนว่าเอ้ยนี่เป็นอาการไม่ปกติมันเป็นอาการกิเลสนะนี่สามีเห็นอาการมาแสดงออกถึงเท้าที่เดินสามีเป็นมิตรดีอย่างมากเลยนะอุตส่าห์เตือนบอกว่าอ่านี่กิเลสแล้วนะแต่เราก็ยังไม่รู้อีกนะเฮ้ยมันเป็นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเรายังอ่านไม่ทันอ่านในปัจจุบันนั้นไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าก็รู้แหละเราก็รู้ไปเรื่อยๆนะมันจะสั้นลงเราเนี่ยเดวิดโชทบทวนไปมีมาบอกให้เพื่อนฟังโอ้มีอย่างนี้เพื่อนๆก็เป็นเหมือนกันสมณะก็เป็นเหมือนกันเดินไปว่าจะตักอาหารวันนี้จะตักอาหารสุขภาพอ้าววันนี้มีอันนี้มาเลี้ยวเลยเฉยเลยตักเฉยอะไรว่าจะตักอาหาร3อย่างอ้าวทำไมมันเพิ่มเป็น4อย่างมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่ามันไม่เท่าทันอายตนะนะเราก็ทำให้มันสั้นลงอีกเฮ้ยตั้งแต่ถ้าเราตั้งแบบว่าเราแบบข่มไว้อะมันก็จะเป็นอีกอย่างอาจจะทำได้นะแต่ไม่อ่านกิเลสแต่นี่เรามันเผลอมันเลยไปละอ้าวคราวหน้าเอาใหม่ครับท่านออนนี่หมายความว่าที่บอกว่าทานขนมปังเข้าไปแล้วมีอาการทางร่างกายเนี่ยเป็นทุกทางร่างกายใช่ไหมครับไม่ใช่อาการทุกทางจิตวิญญาณใช่ไหมครับกลับขออภัยครับไม่ค่อยเคลียร์ท้าวออนก็มีความทุกข์ทางกายแต่จิตวิญญาณออนก็รู้ว่าออนรับวิบากค่ะออนก็ยินดีชดใช้ค่ะตอนนั้นที่รู้ว่าตัวเองเราคือมันผิดศีลด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งแหละออนก็ปรุงนอกมื้อนะคะปรุงนอกมื้อกิเลสมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยเธอไม่ได้ผัสสะจริงเธออาจจะติดก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปรุงขึ้นมาลองกินอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่กิเลสหลอกทีนี้ออนก็ไปทำตามกิเลสไงฮะทำตามเขาแล้วทีนี้โดยไม่เท่าทันว่าได้ทำแล้วก็มาปรุงทานแต่มันเป็นพ่อออนพอกมือไงออนคิดว่าร่างกายเขาไม่รับอะค่ะพอร่างกายเขาไม่รับออนก็เกิดความว่าร้อนในแล้วทีนี้พอเกิดความว่าร้อนในออนก็นึกถึงภาพสมัยออนเด็กๆนะเนาะออนไปวัดแล้วออนก็จะเห็นอุ้ยแต่ก่อนมันเข้าใจแต่ว่าเนี่ยค่ะออนก็เลยพอมาเข้าใจว่ากามจริงๆแล้วมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมคะในศีลข้อ3น่ะมันตรงนี้รวมเข้าไปด้วยแม้แต่อาหารการกินถ้าเรากินไปแบบเสพหรือว่ากินไปที่มันเกินความที่มันพอดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละนะคะเอามาเกินอะไรพวกนี้นะคะมันก็มีวิบากนะออนก็ชัดเจนอยู่ตรงนี้ว่าโอ้ยรู้แล้วว่าทำไมท่านเขียนภาพได้ชัดเจนมากเลยเกินเห็นสภาวะความทรมานของเนินที่มันร้อนอยู่ในคอนะคะดีดีแล้วล่ะนะอาการที่เราร้อนมันอาการภายนอกนี่มันปลายทางแล้วล่ะจริงๆตั้งแต่เราเกิดอาการความอยากขึ้นมาเนี่ยอยากจะกินอยากจะเสพสัมผัสแต่เราไม่ชัดเจนมันก็เลยวิจิกิจฉาอยู่อ่านกามพยาบาทไม่ชัดในนิวรณ์มันก็เลยวิจิกิจฉาอยู่ก็เลยบอกโอ้มันเป็นกิเลสหรือเปล่าก็เลยทำขึ้นมากะจะลองว่านี่เป็นกิเลสมันไม่รู้หรอกเพราะมันพลาดเลยจากจุดที่ควรจะทำอยู่แล้วไงตั้งแต่เรามองละจริงๆตอนเราทำมันเมาแล้วตอนนั้นอ่ะนะมันอยู่ในความ กินไปแล้วก็ยังไม่รู้อีกเป็นกิเลสอาตมาเมื่อก่อนปลาทำใหม่ๆอ่ะเราติดปลาท้องโกป่ะก็เลยเอามาเยอะเลยนะก็จะกินท่านหน้าท่านมาเห็นบอกว่าทำไมเอามาเยอะบอกจะได้ไม่รู้จะได้กินให้มันรู้ว่าติดหรือไม่ติดบอกโอ้ยแต่ว่ามันไม่รู้หรอก
มันต้องงดต้องเว้นก่อนถึงจะเห็นความอยากอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปเนี่ยมันไอตาไงเราต้องเอาทีละผัสสะเอาตาก่อนแล้วกันตากับจมูกส่วนนานๆทีค่อยสัมผัสทางลิ้นกับทางสัมผัสเอาสาธุไปต่อเดี๋ยวเข้าพรรษาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้แหละตอนนี้ไม่เข้าพรรษาก็คุยได้นะก่อนเข้าพรรษาเพราะเป็นเรื่องที่เป็นการบัตรที่ไม่ผิดอ้าวเชิญต่อเนาะเอาให้หมดทุกคนแล้วกันเนาะนี่อาไก่ปะสามคนสามคนสามคนก็ยังต้องหมุนต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวสองคนเนี่ยขึ้นอ้าวมาเลขสามมาขนมอ่อนโอ้โหเจ้าแม่ขนมปังมาแล้วมันทำขนมปังโยมจะมารายงานว่าโยมไปเข้าปฐมอโศกค่ะ6วันแล้วเมื่อวานนี้กลับมาช่วยงานพ่อบ้านนะคะทำขนมก็ดีอยู่ค่ะก็ใจเราก็นิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นพ่อบ้านเขาก็รู้ตัวเขาก็นิ่งขึ้นเหมือนกันค่ะก็จะดีอยู่ตรงนี้นี่โยมจะขอเล่าตอนที่ไปที่รัฐสภาค่ะระหว่างนั่งรถไปมีคุณอาที่อยู่ที่ปฐมอโศกถามโยมว่าเป็นไงบ้างมาอยู่นี่หลายวันแล้วเป็นยังไงค่ะโยมก็บอกว่าโยมดีนะคะภาษาที่เราได้รับนี่เราก็สามารถที่จะผ่านไปได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับโยมได้กลับบ้านค่ะโยมมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ที่โตค่ะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้กับโยมโยมก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะก็จะมาขอเชิญชวนพี่น้องค่ะที่อยู่ใกล้ๆปฐมอโศกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีค่ายชีวิตดีที่แล้วถ้าท่านมีเวลาถ้าท่านสามารถจัดสรรมาได้ก็มาเข้าค่ายที่นี่ค่ะเป็นการตั้งหลักใจของเราที่ดีค่ะแล้วก็เรามีค่ายชีวิตดีทีละ9นี่2วันนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจขอเชิญนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะท่านโอ้นุมัฒนาขลุกอ่อนที่ขยับ ขยับเข้าไปใกล้หมู่กลุ่มใกล้ชิดเข้าไปอีกนิดนะโมทนาอย่างยิ่งเป็นระยะไม่ใช่สุราเป็นระยะเป็นอาคุณอาคุณอเป็นทีมผู้รับใช้ไปเป็นตัวหลักเลยเชิญต่อเนาะอาไก่เลยอ่ะไก่สู่แดนศูนย์ก็ต้องต่อเนื่องกับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนแต่พูดในเชิงของการที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ฟังรายการหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องอะไรอ่ะ New Talks นะฮะพอดีกลับมาจากที่ทำงานก็ระหว่างที่เราพักเราก็เปิดดูก็จะเห็นเขาเชิญคนหนึ่งมาก็คือ DJ A DJ A นี่เขาเป็นคนสุราษฎร์ธานีนะฮะและเขาก็ขับรถมาขับรถมาเองเลยนะฮะเพื่อมาออกรายการเนี้ยเขาเป็น DJ แล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นเจ้าพ่อ TikTok เขาก็เล่น TikTok มาในช่วงโควิดเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็ตอนนี้เนี่ยมันมี TikTok เขาในเรื่องที่บอกว่ากัลยาโณโอเคแต่ DJ เอ๋ไม่โอเคเราก็ไม่เคยเปิดดูมันเรื่องอะไรกันแต่ว่ากัลยาโณปั๊บเนี่ยก็นึกถึงพระพยอมนะฮะก็เลยเขาก็เลยเล่าให้ฟังสั้นๆว่าท่านพระพยอมน่ะเขาเรียกว่าพยอมเนี่ยนะมีเหมือนกับส่งเสริมเด็กๆที่เขาจับจ้วงล่วงละเมิดน่ะเด็กมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะมันไม่ทันงั้นอย่างนี้หรอกแต่ DJ เนี่ยเขาเป็นคนที่ติดตามพฤติกรรมของคนนะฮะเขาก็ติดตามดูว่าท่านพูดในน้องไหนยังไงเขาก็เลยสั่งสอนธรรมะก็คือหมายความว่าเวลาเขานำเสนอของเขาจะถ่ายหน้าแล้วก็มีหัวข้อปะข้างบนว่ากัลยาโณโอเคแต่ DJ ไม่โอเคเขาก็พูดเหมือนทำนองบอกว่าการทำอย่างนั้นมันไม่ถูกกิจของสงฆ์มันต้องทำให้คนเนี่ยนะปฏิบัติพฤติความประพฤติปฏิบัติเนี่ยดีขึ้นมันไม่ใช่ไปดูหมิ่นนะพระเจ้าอยู่หัวแล้วบอกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยทำไปเป็นความเข้าใจของเด็กเป็นพระเนี่ยต้องสั่งสอนเด็กให้ถูกทางถ้ารู้ไ
ไงสอนพระพยอมใหญ่เลยเราก็เลยบอกว่าเออดีเจเอเนี่ยเขาก็มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไปลึกๆวิธีการที่เขาพูดเนี่ยคนอโศกพูดนะฮะเขาหน้าได้ดูอโศกเนี่ยนะจะไม่เข้าถึงขนาดนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาต่อไปเพราะว่าคนเขาเป็นหลายแสนวิวที่เขาจะทำต่อไปก็คือเปิดเผยให้คนรู้เกี่ยวกับของที่ร่างแก้ไขมาตรา12นะฮะที่เกี่ยวกับว่าพอแก้ไขลงมาแล้วเนี่ยแทนที่จะอยู่ในหมวดความมั่นคงมาอยู่ธรรมดาจากการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ลงโทษจำคุกตั้งแต่มีเพียงตั้งแต่1 ปีไม่ปรับไม่เกิน3 แสนบาทส่วนรัชทายาทพระราชินีอะไรพวกนี้เนี่ยจะจำคุก6 เดือนปรับ200,000 บาทซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเบาวิวมากเลยถ้าไปเทียบกับหมอบ่าลงเนี่ยเขาว่าเป็นที่ล้มเจ้าฟ้องถึง24 ล้านบาทเรียกค่าเสียหายคนธรรมดาเอาแค่สัญญาณดีเนาะที่นี่วิธีที่เขามาพูดเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าเมื่อเขาตามดู TikTok แล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าหลังจากที่มีหรือว่ามีการทำการประชุมสภาสองครั้งเนี่ยคนก็เริ่มรู้แล้วมาสีส้มน่ะก็เริ่มรู้แบ่งเป็นสองไม่มีเหตุผลเชื่อหมดเลยพวกหนึ่งก็เริ่มตำหนิว่าเราไม่ดีเนี่ยอากาศดีอยู่เขาก็จะเห็นว่ามันก็จะแบ่งค่ายกันละมันก็ทำให้เราเห็นว่าเออเนาะเขาไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเพราะในแผนเท่าที่เราเคยเห็นนะเขายาวไปถึง16 ปีถึง16 ปีว่าจะทำก็เป้าหมายนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะเห็นว่าแม้ว่าข้างเคียงเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่เคยถูกสัญญาณเราไม่ดีหรือว่าทางนั้นไม่ดีเพราะเรามีที่คอยดูแลอยู่แต่ของเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าวันนี้ไม่รู้จักเสียสละมีเด็กตกท่อเด็กอะไรเด็กป่วยอะไรนี่ก็โอ้โหบริจาคแต่ว่าบริจาคไปก่อนนะฮะมันจะเป็นลักษณะฉะนั้นจึงมองว่าเป้าคุณจะทำยังไงก็ตามเถอะในประเทศเราเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่ถึงขั้นกระทั่งจะต้องสิ้นเขาเรียกว่าสิ้นชาติมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะทุกแล้วก็มีมวลมากขึ้นฮะนี่มวลพันเตสรุปปิดท้ายดีกว่าจริงเมื่อวานนี้ก็ได้ดูบ้างกันเนาะที่ดีเจเอที่อาไก่ยกขึ้นมานะครับแล้วก็กัลยาโนไม่โอเคเนี่ยอาตมาก็ดูมานานแล้วเหมือนกันก็เห็นใจท่านนะเพราะว่าท่านจะต้องดูแลวัดดูแลกิจการของท่านนะถ้าท่านเห็นตรงข้ามกับฝ่ายนี้ฝ่ายส้มเนี่ยเดี๋ยวก็ทัวลงท่านก็ขาดรายได้แน่นอนท่านก็ไปอย่างนั้นแหละเราก็ได้เห็นนะในโลกในสังคมแล้วนึกถึงการสื่อสารทุกวันนี้ที่ท่านแสนดินพูดตั้งแต่ต้นว่ามันมีสื่อที่มาทางเราเนี่ยมันมีแค่3 ช่องเองนอกนั้นเนี่ยก็เ
าไปทางนู้นหมดแม้แต่ช่องของรัฐบาลช่องรัฐบาลเองก็ไม่ได้เชียร์รัฐบาลเราสื่อสารเกี่ยวกับอำนาจแล้วก็พูดถึงนึกถึงอเมริกาสมัยตอนเด็กๆอ่ะมันก็มีหนังคาวบอยหนังหน่วยกล้าตายอะไรเงี้ยคือพระเอกก็เป็นฝ่ายอเมริกาฝ่ายอเมริกันคาวบอยตะวันตกก็สู้กับอินเดียนแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าหนังสงครามอะไรก็หน่วยกล้าตายหรือว่าคนอเมริกันก็ชนะเยอรมันชนะรัสเซียตลอดหรือว่าเอาชนะคอมมิวนิสต์นี่จนมาถึงทุกวันนี้ถึงได้เรามีโอกาสได้ฟังสื่อสารอีกทางหนึ่งอีกด้านหนึ่งเห็นแล้วโอ้มันตรงข้ามเลยคืออย่างจีนเนี้ยตอนเนี้ยเราก็ดูเขาพัฒนาประเทศนะเขาเริ่มจากตอนนี้ประชาชนเขาเนี่ยน่าจะพ้นจากความยากจนนะสาธารณูปโภคอะไรต่างๆเนี่ยไปถึงที่ไหนกันดารแห้งแล้งไม่ใครเข้าถึงอะไรเนี่ยเขาสามารถไปได้หมดนะเขามุ่งช่วยเหลือคนภายในเขาก่อนตรงกันข้ามกับอเมริกาเนี่ยโอ้มุ่งไปช่วยยูเครนลบเนี่ยส่งอาวุธไปอะไรต่างๆแต่ว่าบ้านเมืองคนที่คนไร้บ้านเนี่ยเยอะมากปัญหายาเสพติดในก่อนดูคนพื้นเมืองเขาเรียกคนก็คืออินเดียแดงเขาไม่ให้เรียกอินเดียแดงนะเขาไม่ชอบคำว่าอินเดียแดงเขาเป็นจริงๆเป็นเจ้าของประเทศอยู่เดิมนะโดนพวกผิวขาวได้เข้าไปยึดครองนะแต่ว่าเขาก็ยังมีในใจลึกๆอะไรที่แบบไม่ค่อยพอใจกับคนผิวขาวถูกกันแกล้งถูกบีบคั้นถูกอะไรต่างๆมากมายเราก็เห็นว่านี่คือท่าแท้ของฝรั่งของคนอเมริกันก็จะเป็นอย่างนี้แม้แต่ฝรั่งเศสที่โอ้โหเนี่ยพวกส้มเนี่ยเขาก็จะพยายามจะให้ประเทศไทยเป็นแบบเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่เป็นแบบนั้นแบบฝรั่งเศสอะไรแล้วก็ดูประเทศเขาก็เป็นอย่างเงี้ยวุ่นวายไปหมดเดือดร้อนนั้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยการสื่อสารที่อเมริกาก็เป็นผู้นำการสื่อสารนะคลิปเฟซบุ๊กอะไรขึ้นมาเนี่ยคนก็จะแห่ไปทางนั้นสื่อทีวีอะไรต่างๆนี่ก็เชียร์ส้มอยู่นะแม้ขนาดนี้ก็ตามเนี่ยสังคมเป็นขนาดนี้แต่ว่าฝ่ายที่ดีหรือฝ่ายที่ถูกต้องนะฝ่ายคุณธรรมอะไรก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ยังไงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสกัดคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจได้แล้วก็ดูเนื้อหาของธรรมะที่ธรรมะต้องชนะอธรรมมันก็จะเป็นจริงได้นะในยุคนี้นั่นก็มีแต่ว่าเราต้องเอาธรรมะมาชนะอธรรมในตัวเราพิสูจน์ให้ได้จริงอ่ะอนุโมทนาพวกเราทุกคนนะขาดการเกินจะได้ได้ทำนะกับนักวิชาการค่ะท่านสาธุสาธุตาย
ื่องแปลกอะไรตายแล้วแต่คุณยังไม่จบแม้คุณยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณก็ต้องเกิดอยู่ดีหรือคุณเป็นพระอรหันต์แล้วคุณจะยังไม่จบตายก็ตายเสียแล้วก็เกิดมาอีกดีกว่าเก่าเพราะได้เสียสละได้ทำสิ่งที่ดีมันก็ยังมีวิบากที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันชัดเจนเพราะงั้นมันจะไม่กลัวผู้พ้นภัย5 1ไม่กลัวในการยังชีพอยู่เรียกว่าชีวกภัยไม่ได้กลัวความมีชีวิตอยู่ในชีวิตพ้นภัย5ภัยที่อยากไปกลัวว่า1การมีชีวิต2การตำหนิติเตียนอสิโลกภัยเขาติเตียนคนนั้นคนนี้ติเตียนไม่กลัวเลยเขาติเตียนก็ดีสิถ้าเราเองเราผิดจริงเราไม่ดีจริงเขาติเตียนดีแล้วแต่ถ้าเราดีจริงเราไม่ได้ผิดไม่ได้เขาติเตียนมาเอ้าเขาไม่รู้ไปโทษเขาได้ไงเขาโง่เขาก็ต้องติเตียนอย่างผิดๆด่าอย่างผิดๆเขาพูดจริงอ่ะผู้ที่ผิดเขาก็ทำผิดมันก็ถูกแล้วปริสารจะภัยไม่สะทกสะท้านต่อสังคมต่อสาธารณะต่อเพราะเราเองเราไม่ได้มีหวังร้ายไม่ได้ปรารถนาร้ายไม่ได้ทำร้ายอะไรใครมีทำดีเนี่ยไปสะทกสะท้านทำไมแม้จะพูดด่าเขาว่าเขาเราก็ไม่ได้มีความปรารถนาร้ายเลยเหมาะจะด่าก็ต้องด่าเหมาะจะตำหนิก็ต้องตำหนิเป็นธรรมดาแต่จะใช้ศัพท์ภาษาโลกๆไปงั้นว่าด่าก็ด่าตำหนิก็ตำหนิมันก็อาจจะแรงอาจจะหยาบอะไรเงี้ยแต่มันก็พยายามไม่หยาบแต่แรงก็ต้องถึงเหมาะสมก็ต้องแรงอยู่บ้างไม่กลัวมรณะภัยไม่กลัวตายพูดผ่านไปแล้วเมื่อกี้ตายไม่มีปัญหาการตายการเกิดผู้ที่รู้แจ้งรู้จบแล้วถึงการเกิดการตายผู้เป็นอมตะบุคคลแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องการเกิดการตายตายก็ตายอ้าวตายเดี๋ยวทำยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสารก็มาใหม่ถ้าปรินิพพานเป็นโยสารแล้วก็อ้าวก็เลิกกันตายก็ตายสิมันหมดวาระแล้วก็จะปรินิพพานเป็นปริโยสารแล้วอย่างพระพุทธเจ้าวาระสุดท้ายท่านก็ไปเลยหรือพระอรหันต์บางองค์บอกไม่เอาแล้วต่อโพธิสัตว์แค่นี้ก็พอแล้วไม่สู้นะไม่สู้กับปรินิพพานเป็นปริโยสารไปเพราะทำได้เนี่ยพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เป็นต้นยิ่งทุกขติภัยนรกแปลงง่ายๆภัยที่จะตกนรกไม่มีหรือจะทำไม่ดีทุกขติจะดำเนินไปดำเนินไปข้างหน้านี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่เกิดสัพพปาปัสสะกระนังไม่กระทำแล้วบาปชั่วไม่ดีไม่ทับจริงๆรู้สมมุติโลกว่าไม่ดีไม่ทับเด็ดขาดผู้มีกำลังสี่พ้นภัย5กำลังสี่มีกำลังปัญญากำลังวิริยะกำลังอนวัชชะกำลังสังคหะเราให้ของที่ดีที่สุดแก่ใครแล้วแต่คนที่เป็นคนดีด้วยเขาก็จะมีอะไรดีที่สุดเขาก็จะมาให้เราอยู่นั่นแหละมันสุดยอดเลยนะมันเป็นเช่นนั้นนะมันเป็นเช่นนั้นมันแอคชั่นเรียกแอคชั่นมันเป็นธรรมดาสามัญ